ที่จังหวัดหนองคายครับมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง4ี่แห่งในจังหวัดหนองคายไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยบางพวนอ่างเก็บน้ําห้วยเปลวเงือกอ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนและอ่างเก็บน้ําห้วยหินแก้วนะครับมีปริมาณน้ําภายในอ่างเพิ่มขึ้นล่าสุดมีปริมาณน้ําเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ8.18ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าประมาณร้อยละ35.30นะครับ จากการที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ําหลักเพิ่มขึ้นนี้นะฮะนอกจากจะส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรโดยตรงแล้วยังส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะดูจากบรรยากาศนะครับโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตาบลด่านศรีสุขอาเภอโพตากนี่นะฮะชาวบ้านชุมชนบ้านบางกอกน้อยที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้าเขารวมตัวกันทําเป็นแพรครับอย่างที่เห็นนะฮะก็จะลอยนะครับล่องบริเวณอ่างเก็บน้ําให้บริการนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นการสร้างราย ได้ให้กับชุมชนในท้องที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ที่อ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่บ้านป่าหวายนั่งที่ตําบลป่าหวายนั่งนะครับอาเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขณะนี้มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําประมาณร้อยละหกของความจุอ่างนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีนะครับทำให้การผลิตน้ําประปาให้กับหมู่บ้านเนี่ยมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยประสบปัญหากับฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ฝนที่ตกลงมายังส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปีด้วยนะครับเนื่องจากว่าชาวนานหลายคนเนี่ยได้หว่านข้าวไปแล้วพอมีฝนตกลงมาแบบนี้ก็ชื่นใจและครับข้าวเนี่ยก็เขียวขจีเลยนะครับ